ค่ะด้านในนี้เป็นบรรณาลัยนะคะที่ปราสาทตาเหมือนถมนี่คือบรรณาลัยนะคะที่เราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อย่าง 100% ทำให้เราได้เห็นว่าบรรณาลัยนะคะองค์เดิมนะคะจะมีความกว้างขวางและก็เป็นที่เก็บนะคะของสิ่งต่างๆตลอดจนถึงฐานกลางของบรรณาลัยก็ยังประกอบสร้างเป็นฐานนะคะของเทพเจ้านะคะก็อาจจะมีการนำเทวรูปองค์สำคัญมาไว้ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิหารหรืออาจจะเป็นห้องสำหรับเทพเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีความสำคัญในคติของศาสนาฮินดูด้วยก็เป็นได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นบรรณาลัยอีก องค์หนึ่งที่มีความสวยสดงดงามนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นปราสาทอาจจะเป็นประเทศราชอาณาจักรกัมพูชานะคะที่เราจะเห็นก็คือด้านล่างลงไปนี่จะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาฝั่งนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายเหลือเกินนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความคับคั่งนะคะการมาเที่ยวชมมีความปลอดภัยสูงมีทหารดูแลความปลอดภัยเนาะค่ะมีความสวยงามมากนั่นเองนี่คือปราสาทตาเหมือนถมนะคะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ